เป็นเม็ดนะครับแล้วก็สีสวยบอกเลยว่ากลิ่นมันเข้ากันมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยเตรียมน้ำชาไทยนะครับใช้น้ำไม่ต้องเยอะนะครับเน้นสีเข้มๆเนาะรอนะครับให้ตัวชาเขาออกมานะครับพร้อมกับสีชานะครับจากนั้นมาเตรียมเจียวหนังไก่นะครับก็วันนี้ผมใช้เศษหนังไก่นะครับเยอะนิดนึงพอดีเดี๋ยวจะทำตัวก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ด้วยนะครับแต่ก็จะใช้น้ำมันไก่กับตัวกากไก่กรอบครับแล้วก็สีเริ่มเหลืองๆแบบนี้ครับก็นำไปโรยเกลือปรุงรสกินเล่นได้นะครับนะจากนั้นนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะเดี๋ยวเราจะต้มไก่นะครับนี่ก็ง่ายๆนะครับใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปตามด้วยผงปรุงรสนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรเดียวกับที่ใส่ในข้าวผัดนะผมเอามาทำให้ดูนะครับจากนั้นนะครับใส่สะโพกไก่นะครับลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดครับนะก็ให้เดือดประมาณ 2-3 นาทีนะครับจากนั้นก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับนำไก่แช่ไว้เนี่ยประมาณ 15-20 นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของไก่เริ่มผัดข้าวได้เลยนะครับใส่น้ำมันไก่ลงไปกระเทียมไทยตามนะครับแล้วก็ขิงบุบๆนิดหน่อยลงไปผัดให้พอมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลินะครับอันนี้ผมซาวเรียบร้อยแล้วนะลงไปผัดนะครับให้น้ำมันเนี่ยมันเคลือบกับข้าวก่อนนะครับขั้นตอนนี้ผมใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับจากนั้นนะครับผมจะเปิดไฟแรงนะครับแล้วก็ใส่น้ำชาไทยลงไปจากนั้นเพิ่มผงกระเทียมนะครับลงไปเล็กน้อยไม่มีก็ใส่กระเทียมเพิ่มแทนนะครับให้ข้าวเขาดูดน้ำชาไทยเข้าไปนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปใครก็ใส่เกลือก็ได้ข้าวนี้ไม่ต้องให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่หม้อข้าวนะครับสังเกตนะครับว่าตัวข้าวเนี่ยเขาจะดูดเริ่มดูดน้ำเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่น้ำนะครับให้เราใส่น้อยลงนิดนึงอย่างเช่นอันนี้เป็นข้าวหอมใหม่นะครับก็คือปกติเขาใส่ประมาณ 1.3 ครับเราก็อาจจะใส่แค่ประมาณ1นะครับหรือว่าแบบท่วมขึ้นมานิดเดียวพอนะครับอันนี้จะใส่เป็นน้ำซุปไก่ก็ได้หรือจะใส่น้ำเปล่าก็ได้นะครับของผมกะประมาณนี้นะครับก็คือให้ท่วมข้าวมานิดเดียวนะครับปกติผมหุงข้าวประมาณนี้นะขึ้นอยู่กับข้าวด้วยนะครับจากนั้นก็นำไปหุงจนสุกได้เลยนะครับนะครับเริ่มจากใส่ขิงกับกระเทียมลงไปจากนั้นก็ตามด้วยพริกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นั้นก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับน้ำส้มสายชูนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ใส่ไปนิดเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวไปเติมข้างนอกได้เพราะว่าบางทีผมจะใส่ตัวมะนาวด้วยนะครับเลยก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเดี๋ยวนำไปปั่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองชิมดูนะตอนนี้อาจจะยังข้นนะครับเราเติมของเหลวที่เป็นน้ำได้อันนี้นะครับผมเติมมะนาวลงไปนะครับเพื่อที่จะได้ล้างเครื่องปั่นด้วยเติมเต้าเจี้ยวลงไปอีกนิดนึงนะครับก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับชอบรสชาติไหนก็เติมรสชาตินั้นได้เลยนะครับใครจะเติมพริกขี้หนูแบบนี้กับขิงซอยอะไรก็แล้วแต่นะครับเติมได้อยู่ที่ความชอบเลยครับนี่นะครับหลังจากข้าวมันไก่ของเราหุงสุกนี่เป็นแบบนี้นะครับด้วนมากนะครับไก่สุกดีนะครับหนังมีความเด้งมีความฉ่ำไม่เละนะครับไม่แห้งด้วยตัวข้าวก็มีรสชาติเค็มๆนิดๆหอมๆนะครับนะมีความมันๆนะแล้วก็สุกพอดีไม่แข็งนะครับใครมองหาไอเดียอยู่นะครับลองทำตามดูนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ